ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสมาชิกทุกท่านอันนี้ก็คือองค์ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับผมนะประจำสำนักนะครับวันนี้ก็ตามเคยนะครับมาเกือบทุกวันนะครับผมมาเกือบทุกวันนะครับเพราะว่ารู้สึกผูกพันและชื่นชอบนะครับผมนะก็ให้ชมแล้วกันนะครับให้ชมแล้วกันนะเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับอันนี้คือปู่นะครับผมนะคือปู่ท้าวเวสนะครับก็มีการสเก็ตแบบนะครับสเก็ตแบบนะครับและให้ลุงช่างนะครับสเก็ตแบบที่จะสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณโณขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขนาดอันนี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอันนี้หล่อทองเหลืองนะครับไว้ที่สำนักแห่งแรกต้องบอกก่อนว่าองค์นี้นะครับไว้ที่สำนักแห่งแรกนะครับของผมนะที่ทุกคนเคยไปนะครับนะแต่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือจะสร้างในเนื้อที่5ไร่นะครับเป็นปูนปั้นแต่องค์นี้นะครับคือหล่อทองเหลืองนะครับผมนะแต่ก็ดูความทะมึนนะครับผมนะดูไกลๆนะครับไปดูไกลๆความผิวของเครื่องทรงอะไรต่างตอนนี้ยังไม่เติมเครื่องทรงนะครับนะใบหน้าก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับก็อาจจะเกานิดหน่อยนะครับผมนะดูเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรต่างนะครับถ้าเกิดได้เห็นนะครับผมนะก็ลองขอพรแล้วกันนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาภกันนะครับผมนะจะได้มาช่วยร่วมกันสร้างนะครับประมาณนั้นนะให้ดูแล้วกันนะดูชัดใกล้ๆแล้วกันนะครับผมนะเออเอาครับดูใบหน้าแล้วกันนะครับใบหน้านะครับหรือว่าพระพักหรือใบหน้าของท่านนะครับผมนะจะดูอิ่มๆนะครับเมตตานะครับผมนะหน้าเก่งขามแล้วกันนะครับดูกล้ามเนื้อนะครับดูกล้ามเนื้อนะครับดูช่างปั้นแล้วกันนะครับผมนะว่าสรีระเหมือนจริงหรือเปล่านะครับผมนะดูผิวกางเกงแล้วกันนะครับนะผิวกางเกงนะครับผมนะนี่ขนาดยังแบบเก็บไม่หมดนะครับเก็บไม่หมดยังเก็บไม่เสร็จนะครับดูแล้วกันนะครับผมนะกระบองนี่ขึ้นโครงไว้ก่อนนะครับกระบองรับรองอลังการแน่นอนนะครับกระบองท้าวเวสสุวรรณสำนักผมนะอันนี้ขนาดก็ประมาณเกือบ5เมตรนะครับมาปั้นอันองค์นี้เกือบ5เมตรหล่อเป็นทองเหลืองนะครับผมนะก็เกือบ1ล้านบาทนะครับในการหล่อนะก็มาล้านนึงรวมฐานนะครับผมนะแต่ว่าขนาดน่าจะเกือบ100เมตรที่จะสร้างสำนักแห่งใหม่นะครับผมนะก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับใหญ่กว่านี้หลายเท่าตัวนะครับนะใหญ่กว่านี้เราหลายเท่าตัวแล้วกันนะครับผมนะก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมนะที่เดินทางมาหาผมก็จะเห็นนะครับผมนะก็จะเห็นนะแล้วก็ได้มากราบไหว้ขอพรแล้วกันนะครับอันนี้ดูแล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะครับให้ชมแล้วกันให้ชมแล้วกันนะครับให้ชมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเก็ตแบบแล้วกันนะครับแบบนะแบบที่จะขึ้นสร้างนะครับผมนะอันนี้คือบ้านช่างศิษย์นะครับผมนะนะครับให้ดูแล้วกันเบิร์บอันนี้จะเป็นสเก็ตแบบนะครับผมแบบที่ว่าลุงช่างสเก็ตไว้นะครับผมนะอันนี้จะเป็นอันนี้ในเนื้อที่15ไร่นะครับเนื้อที่15ไร่ไม่ใช่15ไร่ผู้ผิดนะ5ไร่นะอันนี้จะเป็นฐานนะครับฐานก็เราดูปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับที่สามารถใช้รับลูกศิษย์ได้นะครับผมนะอันนี้นะในที่นี้แห่งใหม่5ไร่นะฐานนะครับขนาดสูงอะไรค่อยว่ากันนะครับผมนะตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่า21เมตรนะครับความสูงของฐานนะครับอาคารนะก็เท่ากับตึก7ชั้นนะครับนะแต่ว่าจะขึ้นฐานไว้ก่อนนะครับขึ้นฐานไว้ก่อนแต่ว่าพวกซุ้มอะไรต่างไว้ทำที่หลังนะครับเราจะปั้นองค์ท่านนะครับองค์ท่านก็จะยืนอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนะก็เหมือนกับต้นแบบเลยครับผมนะยืนต้นแบบนะยืนอยู่บนนะครับนะยืนอยู่ด้านบนฐานซึ่งเป็นวิมานนะครับผมนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามานะครับกราบไหว้สักการะนะครับบันไดก็อยู่ด้านบนนะครับที่จะเวียนขึ้นไปนะอันนี้คือแบบนะครับคือแบบคร่าวๆที่สร้างกันไว้นะครับที่คิดคร่าวๆกันไว้นะครับแต่ว่าแบบนี้คือแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับผมนะก็น่าจะไม่ทิ้งนี่นะครับน่าจะไม่ทิ้งแบบตรงนี้นะครับก็มาประจำนะครับก็เหมือนกับว่านะแบบมันก็ออกมาจากจิตและวิญญาณแหละนะครับว่าต้องทำแบบนี้นะครับต้องทำแบบนี้นะเออมีกับบ้านช่างปั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมปึ๊บบรรยากาศก็ธรรมชาตินะครับนี่ขวดโซดานะนะเอาไว้ดื่มนะอันนี้ไว้ดื่มนะโซดาเยอะนะครับถึงเย็นๆก็นะครับผมนะธรรมดานะถ้าไม่ได้กินก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ฟิลนะครับประมาณนั้นนะวันนี้เปลี่ยนเป็นหงทองบ้างนะครับเบอร์รีแล้วนะครับผมนะปึ๊บนะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่เห็นผมไลฟ์สดไม่ต้องตกใจนะครับคงจะเมาอยู่นะครับวันนี้นะคงจะแดกเหล้านะครับนะอารมณ์นะจะเห็นแล้วค่อนข้างที่จะเรียกหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยนะดีใจที่ว่าได้ช่างปั้นที่เก่งมากแล้วกันนะครับเรียกว่าเก่งเลยดีกว่านะครับผมนะประสบการณ์ล้วนๆนะครับที่ปั้นออกมาอย่างนี้นะครับถ้าดูปั้นขานะครับหรือแม้ก็ดูเท้าก็ได้นะครับผมนะดูเท้าเนี่ยนะครับขนาดเท้าเนี่ยดูง่ายๆเท้ายังปั้นเหมือนจริงเลยนะให้ดูแล้วกันนะคือการเก็บอะไรต่างๆคือทุกเม็ดนะผมชอบนะผิวกางเกงมากเลยผิวที่ว่าแบบผิวจงกระเบนมากเลยนะถ้าเกิดสวยสดขัดเกลาแล้วคงจะสวยสดงดงามน่าดูเลยนะครับผมนะนะครับให้ชมกันแล้วกันนะครับให้ชมบารมีท่านแล้วกันนะครับผมจะลองอธิษฐานแล้วกันนะครับขอให้ร่ำให้รวยนะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมลองดูแล้วกันนะไม่เหมือนที่ใดในโลกแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะแบบผมไม่ซ้ำใครนะครับผมไม่ทำเหมือนใครเท่านั้นนะครับผมนะรอดูแล้วกันนะโอเคนะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับ